ครับวันนี้พอดแคสต์มูวี่รีวิวแบบจะมารีวิวภาพยนตร์เค้าจากยุค70อีกเรื่องนึงที่ถูกสร้างเป็นเกมจากทางค่ายล็อกสตาร์นะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง The Warrior ชื่อในภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือ Warrior แก๊งโจ้ป่วนเมืองนะครับนั่นเป็นในปี1979มีความยาว1ชั่วโมง32นาทีเรท R ประเภทแอคชั่นอาชญากรรมและเลือดทุกขวัญ นะครับพูดถึงยุค70หรือคุณต้องนึกถึงนิวยอร์กนะครับนิวยอร์กเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะครับมีอาชญากรรมเต็มหมดแก๊งข้างถนนไม่ว่าจะเป็นพวกฮิสแปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนก็พวกแอฟริกันอเมริกันต่างก็เป็นพวกแก๊งข้างถนนกันหมดนะครับรวมถึงคนยุโรปด้วยอยู่แก๊งหนึ่งที่ชื่อว่า The Warrior นะครับที่มาจากโคนี่ไอแลนด์ของนิวยอร์กที่ได้เข้ามาประชุมกับพวกกลุ่มแบบเหล่าสมาชิกแก๊งหลายกลุ่มนะครับแต่แล้วเนี่ยหัวหน้าของกลุ่มแก๊งมาเฟียคนดำคนหนึ่งเนี่ยซึ่งที่มีชื่อว่าริฟก็ถูกลอบสังหารโดยแก๊งคู่อรินะครับและพวกเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียคนดำดังกล่าวนะครับความซวยก็เข้ามาทันทีความรู้สึกที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคือหนังมันมากมันแบบเป็นเหมือนกับหนังคล้ายๆแบบอันธพาลแบบแดงใบเล่เลยนะเด็กช่างตีกันเนี่ยผมชอบนะซึ่งหนังเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการยกพวกตีกันเลยนะจริงๆเนี่ยแล้วหนังเนี่ยมันก็ได้ดัดแปลงมาจากหนังสือนิยายอาชญากรรมของซอยูริกในชื่อเดียวกันชื่อว่า The Warrior อีกด้วยนะครับแล้วแบบหนังเนี่ยยังได้ดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมส์อีกด้วยนะครับซึ่งเป็นเกมของค่ายล็อกสตาร์ชื่อว่า The Warrior นะครับซึ่งค่ายล็อกสตาร์เนี่ยสร้างเกมมาแล้วหลายเกมทั้ง Red Dead และก็ GTA นะครับโอเคเรามาให้คะแนนกันเลยซึ่งไอ้คะแนนที่ผมให้นะครับผมก็ให้ 7.9 คะแนนเต็ม 10ไปเลยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย